พาลูกบินไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันแต่ดีเจแพจ้าหายไปไหนนิวเคลียร์ตอบให้หายข้องใจ ถือเป็นอีกหนึ่งคู่อดีตสามีภรรยาที่ถึงแม้จะหย่ากันไปแล้วแต่ก็ยังมีความหวังดีให้กันเสมอสําหรับดีเจเพจ้าวิเชียนกุศลมโนมยัยกับนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนาวงศ์และยังคงทาหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ให้กับน้องแทก้าเป็นอย่างดีมากๆเรียได้ว่าลูกชายไม่ได้ขาดความรักความอบอุ่นเลยเพราะทั้งสองคนเหมนเติมเต็มให้ทุกวันแถมเรายังได้เห็นโมเมนต์น่ารักสุดอบอุ่นของทั้งสามคนพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะถึงดีเจเพจ้านิวเคลียร์เลิกกันไม่จะเป็นต้องทะเลาะก,กันแม้ไม่ได้เป็นคู่สาามีย ก็ยังเป็นพี่น้องกันได้ก่อนหน้านี้ทั้ง3คนพ่อแม่ลูก DJ p e นิ a Nuclear น้องไทกาได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันที่ประเทศญี่ปุ่นโดย DJ p e จ้ a ได้โพสต์ภาพครอบครัวขณะอยู่บนเครื่องบินอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมระบุคแคปชั่นว่า ป้าปามามีพาไปร่อนญี่ปุ่นกัน CU Japan ทำกลาฟแฟนๆแห่ชื่นชมสนันล่าสุดนิวเคลียร์ได้ออกมาเผยคลิปผ่านไ g Story บอกว่ามีคนถามว่าแล้วพี่เพชรจ้าไปไหนนะคะคือเราแบ่งวันกัน3คืนแรกนอนกับนิวอีก3วันนอนกับพี่เพชรส่วนระหว่างวันพี่เพชรก็มาเจอมาเล่นกับไทก้าในระหว่างนั้นนิวก็ไปเล่นกับไทก้าได้เช่นกันพี่เพชรไปซ่าสวันแรกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซ่าสวันหลัง